2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยครับรายการที่ทำให้คนอยากรวยนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจขายตรงทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จครับท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับธุรกิจเครือข่ายมามากกว่า10ปีครับอดีตท่านเป็นผู้จัดการโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศนะครับที่ใหญ่ของเมืองไทยแต่วันนี้ท่านตัดสินใจมาเป็นผู้นำทางธุรกิจกับ New K Sea Life ของเราครับคุณณัฐพลสัจจะพิทักษ์ชัยครับสวัสดีครับคุณณัฐพลครับปกติคุณณัฐพลนี่เท่าที่ผมทราบว่าคุณณัฐพลนี่ชอบธุรกิจเครือข่ายครับทำไมถึงชอบเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าธุรกิจ MLM เนี่ยแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไรครับหลายๆคนเนี่ยยังอาจจะมีทัศนคติต่อธุรกิจระบบขายตรงครับนะครับ MLM ก็คือ Multi Level Marketing การขายหลายชั้นครับงั้นธุรกิจตรงนี้จะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปอย่างไรก็คือจริงๆไม่แตกต่างกันมากหรอกครับครับองค์ประกอบของธุรกิจทั่วไปเนี่ยจะประกอบด้วยกันเนี่ย3ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเค้าเรียกว่าเรื่องของบริษัทนะครับแน่นอนครับบริษัทก็มีการจัดตั้งมีสถานที่อาจจะเช่าหรือจะซื้อหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็เป็นรูปแบบบริษัทครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้บริหารครับในผู้บริหารก็มีการจัดสรรเรื่องของประธานบริหารมีไดเรคเตอร์แมเนเจอร์นะครับ GM ครับนะครับในระบบธุรกิจแบบ MLM ก็จะมีการจัดตั้งระบบเครือข่ายเหมือนกันก็มีผู้บริหารเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างกันที่ตัวเรื่องของค่าโฆษณาโฆษณาครับคืออย่างธุรกิจทั่วไปเนี่ยเวลาเค้าจะนําเสนอสินค้าเค้าต้องทุ่มเม็ดเงินโฆษณาบางบริษัทเนี่ยเป็น100ล้านนะทุ่มโฆษณาเป็น100ล้านนะครับค่าโฆษณานั้นก็คือไปอยู่กับฝ่ายโฆษณาเอเจนซี่ต่างๆคือก็ไปเป็นต้นทุนในไปเป็นต้นทุนบวกกับค่าสินค้าถูกต้องครับค่าโฆษณานี่เห็นบอกว่ามหาศาลมันมหาศาลมันมากกว่าต้นทุนการผลิตอีกนะมันมหาศาลค่าการตลาดค่าโฆษณาตรงนั้นถามว่าเอามาจากไหนครับก็เอามาจากสินค้าที่นำเสนอต่อผู้บริโภคนะเป็นเมจิ้นมาจิ้นคือกำไรเนี่ยนะฮะก็มาจัดสรรเป็นค่าโฆษณาถามว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยได้อะไรจากการโฆษณาไหมก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความเข้าใจฮะความเข้าใจเห็นแล้วรู้สินค้ามันดีได้คือเป็นการคือได้ความรู้แต่ว่าไม่ได้ผลประโยชน์ครับแต่ในระบบธุรกิจแบบ MLM หรือเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยค่าโฆษณาส่วนนั้นเนี่ยจะตัดออกมาอยู่ในส่วนของผู้ที่บริโภคใช้ดีแล้วบอกต่อคือคนที่การเป็นตัวแทนจำหน่ายคือเอางบค่าโฆษณาเอางบการตลาดที่ทำสื่อสารการโฆษณาเนี่ยมาแบ่งให้กับสมาชิกมาแบ่งให้สมาชิกฮะในการตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนสัดเนี่ยสัดส่วนเนี่ยนะครับ 100% เนี่ยจะแบ่งออกมาประมาณ 60-40 ฮะครับ40ก็คือเป็นค่าการตลาดของบริษัท60นี่ก็คือจะเป็นค่าขายปีกขายส่งครับงั้นถ้าทั่วไปเนี่ยขายปีกขายส่งแต่ในระบบมัลติเลเวลเนี่ยเขาจะเอามาเป็นค่าเขาเรียกค่าบริหารการจัดการให้กับมีผลประโยชน์ตอบแทนเขาเรียกในรูปแบบของคอมมิชชั่นแล้วก็โบนัส 60% ในรูปแบบของคอมมิชชั่นถูกที่จะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปตรงนี้ถ้านึกไม่ออกเนี่ยผมจะนึกแบบนี้ครับชาเขียวนะฮะที่เราได้กินได้ใช้อยู่เนี่ยนะครับที่เราซื้อทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20 บาท20บาทถ้าสัดส่วน60 40เนี่ยผมว่าชาเขียวเนี่ยต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ8บาทเป็นโฆษณาซะไม่8บาทนี่คือค่าต้นทุนนะค่าต้นทุนอีก12บาทเนี่ยนะครับเป็นค่าอะไรฮะเป็นกำไรกับค่าโฆษณาค่าโฆษณาฮะถามว่าพวกเราเนี่ยใครเคยรับประทานชาเขียวเนี่ยขวดละ8บาทบ้างไม่มียกเว้นจะจัดแคมเปญซึ่ง1แถม1ถูกมั้ยฮะครับงั้นผมว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถามว่าการโฆษณาเนี่ยเห็นมั้ยฮะรวยมั้ยฮะเสียตอนเนี่ยรวยมากเลยนะรวยมหาศาลเพราะว่าเกิดจากการโฆษณาด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในการโฆษณางั้นในเมื่อต้นทุนเป็นแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถนะครับแบ่งผลประโยชน์ให้กับเครือข่ายโดยใช้คนเนี่ยในการโฆษณาแล้วบอกต่อคือขายตรงก็คือเอาค่าโฆษณาตอนนั้นน่ะถูกไม่ต้องไปโฆษณาเอามาให้กับสมาชิกครับที่เป็นผู้บริโภคที่เป็นผู้บริโภคพลิกจากผู้บริโภคเป็นผู้ไปเป็นตัวแทนจำหน่ายต่ออยากมีรายได้เสริมกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเลยครับหลายๆคนก็บอกอีกว่าแม้มาทำธุรกิจแบบเครือข่ายรายได้ไม่แน่นอนครับกังวลฮะเพราะทุกคนอยากกินเงินเดือนเนี่ย อยากกินเงินเดือนนะฮะพอมาทำเครือข่ายเนี่ยมันไม่มีเงินเดือนทุกคนเครียดฮะแล้วกังวลแล้วจะแก้แต่ผมก็ถามว่าอย่างนี้ครับคุณทำกินเงินเดือนเนี่ยถามว่าเวลาทำเงินเดือนเนี่ยคุณรับเงินสิ้นเดือนถูกไหมเดือนหนึ่งรับครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งรับครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่ระหว่างกลางเดือน1-30 วันเนี่ยคุณเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายก็ใช้วันละ100 200 300ก็รับมาครั้งนึงแล้วก็ต้องแบ่งถูกครับทีนี้ถ้าเรามาทำธุรกิจแบบเครือข่ายเนี่ยคอมมิชชั่นเนี่ยเขาจะจ่ายกันอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้ง
15 วันถูกต้องฮะถามว่าแล้วมันแตกต่างกันจากตรงไหนเพราะในเมื่อคุณมาทำเครือข่ายคุณทำไปทุกวันเนี่ยขายตรงเนี่ยคุณทำทุกวันทุกวันแล้วสิ้นเดือนคุณก็ไปรับตังค์คุณก็เหมือนทำเป็นเงินเดือนสิพอสิ้นเดือนคุณก็ไปรับเงินเดือนไงแต่ขายตรงเขาบอกว่ามันเป็นธุรกิจอิสระและมันเป็นอิสรภาพแห่งการเวลาไม่ต้องไปตอกบัตรครับแต่ว่าทำงานประจำนี่มันต้องไปเซ็นชื่อลงเวลาและเดือนนึงรับครั้งนึงแต่ขายตรงเนี่ยคุณเป็นมีงานประจำอยู่แล้ว คุณก็มาทำได้ไม่ได้ปิดกั้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับท่านอาจารย์ฮะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับงานประจำเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับทำเลยครับนะครับงานประจำทำงานระบบธุรกิจแบบเครือข่ายหรือมัลติเลเวลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนบางคนแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับคนบางคนจริงๆงานระบบธุรกิจเครือข่ายหรืองานอิสระเนี่ยนะครับมันทำเป็นอาชีพเสริมฮะแล้วทำอย่างเราทำงานประจำแล้วสามารถทำเสริมได้อ๋อแสดงว่าคือมีงานประจำอยู่แล้วถ้ามาทำเครือข่ายเสริมเข้าไปยิ่งดีทำเสริมแล้วเนี่ยแรกๆอาจจะมีรายได้ไม่มากนักเพราะเริ่มทวีคูณก่อนจาก1ไปเป็น2 2ไปเป็น4 4ไปเป็น8 8เป็น16งั้นยอดการขายระบบธุรกิจเครือข่ายเกิดจากมีคนมาร่วมธุรกิจด้วยระบบทวีคูณเหตุผลง่ายๆครับวันนี้เนี่ยผมขายคนเดียวเนี่ย10กล่องเนี่ยทั้งวันเลยเดินทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นขาย10กล่องครับแต่ผมมีคน10คนมาร่วมผมขายวันนี้มันเดินชั่วโมงเดียวคนละกล่องครับ10คนก็10กล่องก็ใช้เวลาชั่วโมงเดียวไงครับงั้นผมเลือกประหยัดเวลาไม่ดีเหรอนี่คือธุรกิจเครือข่ายครับคือคล้ายๆกับว่ามันเป็นระบบเน็ตเวิร์คครับผมเหมือนกับของหนัก100กิโลแบกคนเดียวกับเครือข่ายอาจจะแบก10คนก็เหลือคนละ10โลครับถ้าแบก20คนก็เหลือคนละ5กิโลใช่ครับงานเสร็จเหมือนกันงานเสร็จเหมือนกันนะได้เงินเหมือนกันนี่คือเสน่ห์นะครับนี่คือเสน่ห์เสน่ห์ของธุรกิจนะงานประจำเนี่ยทำไปครับเพราะว่างานประจำเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์ต้องการแบบมีรายได้ที่แน่นอนส่วนงานธุรกิจแบบเครือข่ายหรือขายตรงมันต้องใช้พลังครับอาจารย์พลังธรรมดาไม่ได้นะมันต้องใช้พลังจิตใต้สำนึกมีความทะเยอทะยานมีความอยากได้มีความฝันอยากจะสร้างบ้านสร้างรถอยากจะมีรายได้ช่วยเหลือสังคมอยากจะเอาเงินไปทำบุญอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับถามว่าถ้าปกติเงินเดือนธรรมดาไปทำบุญเราก็หมดพอดีเราต้องหาเสริมคืองานประจำเนี่ยมันมีลิมิตของรายได้มีลิมิตครับแต่ว่าในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่มีลิมิตถูกต้องครับมันสามารถที่จะไม่มีเพดานอ่ะนะถูกต้องคือสามารถไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยยิ่งทำมากยิ่งสปอนเซอร์คนมากใช่ครับองค์กรขยายงานมากก็ยิ่งมีรายได้ครับอันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเสน่ห์ของธุรกิจขายตรงอ่ะถูกต้องฮะแต่การทำงานอาชีพอิสระหรือเครือข่ายขายตรงเนี่ยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมบางคนมันอิสระมากเกินไปเลยทำให้ไม่ค่อยอยากทำฮะเช้าก็ตื่นสายครับนกกาก็หากินกันตอนเช้าเราออกสักค่ำมืดนะครับอยู่ตามมุมตึกดึกๆเข้าบริษัทไม่ขจัดข้อโต้แย้งแต่งกายย่อแย่ลงชอบร่วมวงกับคนพูดลบมันชอบพูดบวกทำหูหนวกกับทีมงานไม่มีเอกสารคู่มือไม่ยึดถือการที่อัพแล้วก็พาผู้มุ่งหวังกลับก่อนงานเลิกจบไปดึกๆจะไปขายใครดึกๆไปไม่ได้มันต้องทำงานเหมือนงานประจำคุณต้องตื่นไปโมงเช้าต้องทำงานหาผู้มุ่งหวังก่อนว่าคนไหนที่จะมุ่งหวังคนไหนใช่ชอบคือเชื่อมีเป้าหมายถูกต้องครับในการที่จะทำให้งานมันเกิดใช่ฮะไม่ใช่ว่าเลื่อยเฉยไม่ได้ครับแล้วก็รอโชคนะผมมีมุกขำๆเล่าให้ฟังระหว่างคนสองคนที่เขาเถียงกันเรื่องธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงนี่แหละครับเขาก็เถียงกันนะนายเอกับนายบีเนี่ยเขาเถียงกันเรื่องเครือข่ายเรื่องของเขาไม่ชอบเครือข่ายนายเอก็เลยถามว่าทำไมนายเอถึงไม่นายบีถึงไม่ชอบทำธุรกิจขายตรงครับนายบีเขาก็ตอบว่าอย่างนี้ครับเอ้ยไม่เอาหรอกไอ้ขายตรงเนี่ยมันขายฝันหลอกให้มาทำให้ความฝันว่าจะรวยทำมาจนตายก็ไม่เห็นรวยเพราะมีแต่ข้างบนได้ตังค์นายเอก็โมโหครับเขาบอกแล้วที่มึงทำงานบริษัทเนี่ยขอใช้อารมณ์นี้หน่อยแล้วมึงเนี่ยจะได้มันมันหน่อยมีอารมณ์นะแล้วมึงทำงานบริษัทเนี่ยมึงหวังว่าจะรวยไหมครับไอ้บีก็บอกไม่แน่นอนหวังที่จะรวยอยู่แล้วเงินเดือนกูขึ้นทุกปีนายเอก็ถามว่าแล้วเงินขึ้นเนี่ยขึ้นเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นายบีก็บอก500 บาทครับนายเอก็บอกแล้วมึงขึ้น500 บาทเนี่ยเงินแค่นี้มึงหวังจะรวยเหรอขึ้นปีละ500 บาทครับนะในบีก็บอกก็ยังดีกว่านะยังดีกว่าที่ไปทำงานอย่างน้อยก็ไม่ได้ทำให้คนข้างบนรวยนะคิดอย่างนั้นเลยนะว่าทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยทำให้ข้างบนรวยฮะครับนะครับนายเอก็เลยถามแล้วเจ้าของบริษัทที่คุณทำงานประจำเนี่ยรวยไหมมันจนเหรอก็รวยเหมือนกันไม่ก็ถามว่าไอ้ที่คุณทำบริษัทไอ้งานประจำที่คุณทำเนี่ยแล้วเจ้าของบริษัทจนไหมนายบีมันทำงานประจำอยู่ไหมครับมันก็เลยบอกว่าไม่เห็นไม่จนนี่ก็สองสามวันเห็นซื้อรถเบนซ์สปอร์ตมาเนี่ยซื้อให้เมียคันตัวเองคันแล้วซื้อให้เมียน้อยอีกหนึ่งคันครับก็พูดแบบนี้มันไม่จนไงแล้วก็เลยถามว่าแล้วมึงเจ้าของบริษัทเขาซื้อรถเบนซ์แล้วมึงทำไมไม่ซื้อบ้างนายบีถามนายบีทำไมไม่ซื้อบ้างนายบีก็บอกยังไปซื้อหาอะไรไงเงินเดือนกู20,000กูจะกินจะใช้ยังไม่พอเลยนะนายบีก็เลยบอกแล้วแบบนี้เนี่ยถามว่ามันเหมือนกันไหมล่ะก็ทำให้ข้างบนรวยคุณไปทำงานประจำก็เจ้าของบริษัทเขารวยอยู่ดีครับนายบีก็เลยคิดได้บอกว่า
อย่างนี้กูไม่ทำงานประจำดีกว่าเพราะกูทำแทบตายก็ให้ความฝันกูว่าทำให้รวยรวยทำจนตายก็ไม่รวยครับทำจนตายก็ไม่รวยมีแต่ข้างบนหรือเจ้าของได้ตังค์เหมือนกันครับมันก็เหมือนกันไงเข้าใจไหมแต่แนวความคิดเนี่ยคนไม่เหมือนกันคิดว่ามาทำแล้วให้เขารวยถูกไหมฮะคือกลัวคนอื่นกลัวทำให้คนอื่นรวยถูกต้องครับแต่จริงๆอ่ะไม่รู้หรอกว่าถ้ายิ่งทำเยอะตัวเองน่ะรวยถูกต้องเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับเขาลงทุนเขาก็หวังที่จะอะไรครับมีผลกำไรถูกไหมฮะเขาลงเม็ดเงินที่เขาลงทุนไปเนี่ยนะครับเป็น50-60 ล้าน 100 ล้านครับแน่นอนครับเขาก็ต้องมีมาจิ้นนะคือกำไรครับเขาก็ต้องมีแน่นอนเขาลงทุนเขาได้เยอะฮะแต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถามว่าเราลงทุนไหมเราก็ลงทุนเหมือนกันก็คือระดับนึงลงทุนนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับลงทุนนิดหน่อยซื้อสินค้ามาบริโภคอย่างใน UKC Lite เนี่ยลงทุนเท่าไหร่ครับ750 บาทครับทำธุรกิจได้เลยโอ้รายได้เดือนละ48,000โอ้โห48,000นะฮะตามแผนการตลาดเลยนะคือสามารถมีรายได้ถึงระดับนั้นถูกต้องฮะกับเงินลงทุนซื้อสินค้าไปบริโภคเนี่ยครับ750 บาทเราลงทุนนิดเดียวฮะแค่ตัวเลข3 หลักแต่เจ้าของบริษัทเนี่ยเขาลงทุนเป็นโอ้โห7-8 หลักถามว่าใครจะคิดมากกว่ากันวันๆเจ้าของเขาก็อะไรครับเขาก็นอนไม่หลับฮะนอนไม่หลับนะเครียดก็เลยต้องกินอะไรครับนะเบต้าพักนะเบต้าผูแคนผสมผูขาวครับตัวนี้ตัวนี้ฮะรับประทานเข้าไปมันจะให้เรื่องลมหมุนเวียนคือเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะได้มีเครียดแล้วยังมีตัวนี้อีกมีตัวเอนไซม์อีกยูฟู้ดมาใหม่ของนิวเคซีไลท์นะครับมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย4 ชนิดด้วยกันสำหรับผู้หญิงคนอ้วนก็อันนี้ก็คือความแตกต่างของธุรกิจความแตกต่างฮะตัวนี้ครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมโนก็คือคิดไปเองแต่จริงๆเนี่ยเรายิ่งทำงานมากนะครับในธุรกิจเครือข่ายก็จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้มากตามไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายยังมีอีกมากเหลือเกินนะครับสำหรับเบรกนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับในช่วงหน้าครับคุณณัฐพลยังอยู่กับเราครับและมีอะไรดีๆจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้เก็บรายละเอียดนะครับพักสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึ๋มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไลท์ค่ะนิวเคซีไลท์แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอนิวเคซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ